ันนี้นะคะนุดีก็จะใช้ไหมพรม4พลายนะคะนุดีจะถักสลับด้วยสีแบบนี้นะคะจะเป็นม้วนไหมพรมที่สลับสีมาให้อยู่แล้วแล้วก็นุดีสลับเพิ่มสีน้ำตาลเข้าไปนะนุดีใช้เข็มเบอร์ 6.5 นะคะแล้วก็เริ่มต้นถักด้วย79ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะ79ห่วงโซ่แล้วก็ให้เราถักพอ1คอนะคะในห่วงโซ่ที่3นะคะพอ1คอนะคะให้เราถักพอ1คอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงจนถึงห่วงโซ่สุดท้ายนะนี่นะคะเมื่อนุดีถักจนจบแถวแรกแล้วนะคะจบหลักสุดท้ายแล้วนุดีจะถัก2ห่วงโซ่นะคะจากนั้นให้กลับด้านงานนะคะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะลงในหลักแรกเลยนะเพราะว่า2ห่วงโซ่ของเราไม่นับเป็นหลักนะคะก็ให้ถักพอ1คอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงให้จบในแถวที่2นะนี้นะคะเราก็จะถักให้ได้ทั้งหมด4แถวนะคะที่เหมือนกันนะเมื่อเราได้4แถวแล้วนะคะก็ให้เรากลับด้านงานก่อนนะคะวิธีการถักจะไม่เหมือนเวลาที่เราขึ้นแถวปกติเพราะเราจะรวบหลังดังนั้นสอดเข้าไปในห่วงโซ่แรกนะคะถักคอทอนะถักคอทอ1หลักจากนั้นถัก1ห่วงโซ่แล้วก็พันใหม่นะคะสอดเข้าไปในหลักที่2นะดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มก็รวบผ่าน2เส้นแรกจะได้2หลักแบบนี้เราก็จะรวบ2หลักให้เป็น1หลักนี้นะคะก็จะเป็น1หลักแบบนี้เป็นการลดหลักลงนะคะจากนั้นถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปอีก5หลักนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ทั้งหมดแบบนี้นะคะ5หลักแล้วก็ทีนี้ให้เราถัก3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็เว้นไป3หลักด้านล่างถักพอ1คอในหลักที่4นะถักไปอีก3หลักให้ได้ทั้งหมด4หลักพอ1คอนะคะใน4ห่วงโซ่นี่นะคะ4หลักแล้วจากนั้นก็ถัก3ห่วงโซ่นะคะเว้น3หลักด้านล่างแล้วก็ถักพอ1คอในหลักที่4ถักไปอีก7หลักให้ได้ทั้งหมด8หลักนะคะนี่นะคะนุดีจะวางให้ดูนะคะตรงนี้ของเราคือ6หลักแล้วก็4หลักตอนนี้เราถักไป8หลักนี่นะคะแพทเทิร์นก็จะประมาณนี้นะคะถัก3ห่วงโซ่อีกเว้น3หลักถักพอ1คอในหลักที่4นะคะถักเพิ่มอีก3หลักให้ได้ทั้งหมด4หลักนะ
จากนั้นนะคะถัก3ห่วงโซ่แล้วก็เว้น3หลักด้านล่างถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปอีก8หลักจากนั้นก็ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอ4หลักนะคะเว้น3ห่วงโซ่ด้านล่างก่อนแล้วก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไป4หลักนี่นะคะนุดีก็จะวางให้ดูว่าแพทเทิร์นของเราเป็นยังไงนะคะเราเริ่มต้นด้วย64 8 4 8แล้วเราก็สลับมาที่4นะคะดังนั้นเนี่ยให้เราถักสลับแบบนี้จนให้จบแถวนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายจะเป็น6นี่นะคะนุดีก็ถักจนจบแถวแล้วนะคะตรงนี้6นะแล้วก็4 8 4 8 4แล้วก็จบด้วย6นี่นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาถักในแถวที่6นะคะก็ให้เราถัก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านงานนะจากนั้นเนี่ยให้เราถักพอ1คอนะคะในหลักแรกเลยเพราะว่า2ห่วงโซ่เราจะไม่นับเป็นหลักนะคะจากนั้นก็ถัก1หลักต่อ1ห่วงให้จบแถวนะคะโดยที่3ห่วงโซ่ของเราจะถัก3หลักพอ1คอลงไปนะนี่นะคะนุดีก็ได้6หลักแรกของนุดีจากนั้นใน3ห่วงโซ่นะคะก็ถักพอ1คอลงไป3หลักนะคะตามห่วงโซ่3ห่วงโซ่ของเราเลยจากนั้นนะคะมาถึงพอ1คอ4หลักก็หักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปนะคะนี่นะคะนุดีจะวางให้ดูชิ้นงานของเราก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็ให้เราถักให้จบแถวนะตอนนี้นุดีก็ถักมาจนเหลือ2หลักสุดท้ายนะคะชิ้นงานออกมาแบบนี้2หลักสุดท้ายเนี่ยนุดีจะทำการรวบนะคะก็ให้เราถักพอ1คอครึ่งหลักในหลักแรกนะคะนี่นะ2หลักที่เราเหลืออยู่ก็พันไหมสอดเข้าไปในหลักแรกถักครึ่งแรกก่อนแล้วก็พันไหมสอดเข้าไปในหลักที่2นะคะแล้วก็พันไหมรอบแรกจะเหลือ3เส้นบนเข็มเพื่อรวบทั้ง2หลักแบบนี้นะคะก็จะเป็นการรวบหลักให้น้อยลงกลับด้านงานแล้วก็สอดเข้าไปนะคะถักคอทอนะคะในห่วงโซ่แรกของเราคอทอแล้ว1ห่วงโซ่จากนั้นในหลักถัดไปนะคะถักครึ่งพอ1คอก่อนจากนั้นเราจะรวบทั้ง2หลักนี้ให้เป็นหลักเดียวนี้นะคะก็ให้เราถักพอ1คอนะคะ1หลักต่อ1หลักให้จบในแถวที่7ของเรานะคะตอนนี้นุดีก็ถักมาจนถึงแถวที่9นะคะในแถวที่9ของนุดีแล้วแล้วก็ใกล้จะจบอย่าลืมรวบด้านนี้นะคะเราจะรวบแค่1ข้างนะตอนนี้เนี่ยนุดีเหลือหลักสุดท้ายเพราะว่า2ห่วงโซ่เราไม่นับเป็นหลักนะคะนุดีก็จะตัดใหม่นะแล้วก็จะเปลี่ยนสีใหม่พรม
สำหรับใครที่จะไม่เปลี่ยนสีก็ไม่ต้องตัดไหมนะคะไม่ต้องต่อไหมเลยก็ให้หักเป็นสีเดียวกันเหมือนผืนสีเขียวของนุดีนะคะความยาวที่นุดีใช้นะคะประมาณ7นิ้วนะคะก็จะได้1หลักพอดีสำหรับหลักสุดท้ายนะคะอยู่ที่7นิ้วจากนั้นก็เชื่อมต่อนะคะกับอีกเส้นหนึ่งของนุดีเดี๋ยวเราจะใช้ปลายไหมทั้ง2ด้านมัดแบบนี้นะคะมัดปลายด้านนี้ชี้ออกมาด้านนอกนี่นะคะชี้ออกจากนั้นเนี่ยอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะชี้ออกมาอีกด้านหนึ่งนะคะนี่นะคะจะชี้มาด้านนี้จากนั้นก็ดึงแล้วก็ตัดปลายให้สั้นเลยนะคะก็จะเป็นการต่อไหมของเราทีนี้นะคะเราจะมาถักหลักสุดท้ายของเราในแถวที่9ที่เป็นแถวสีครีมนะคะก็ถักพอ1คอหลักสุดท้ายนะไหมของเราก็จะพอดีประมาณนี้เลยในความยาว7นิ้วจากนั้นกลับด้านงานนะคะเราก็ถักขึ้น2ห่วงโซ่นะคะเพราะว่าด้านนี้เราจะไม่รวบ2หลักเราก็จะถัก2ห่วงโซ่เป็นการขึ้นชิ้นงานจากนั้นก็ถักพอ1คอนะคะ1หลักต่อ1ห่วงจนถึง2หลักสุดท้ายของแถวเราถึงจะทำการรวบหลักนะคะนี่นะคะนุดีก็ถักมาถึง2หลักสุดท้ายก็จะทำการรวบ2หลักให้เหลือ1หลักนะคะโดยที่เราจะยังรวบแค่1ด้านนะคะเพราะว่าผ้าพันคอของเราจะค่อยๆเก็บหลักแค่1ด้านนะคะจากนั้นก็กลับด้านงานนะคะแล้วก็เริ่มต้นแถวด้วยการรวบ2หลักให้เป็น1หลักนะคะโดยที่การถักพอ1คอแล้ว1ห่วงโซ่จากนั้นในหลักถัดไปก็ถักแล้วก็รวบนะคะแบบนี้นะคะเราจะรวบแค่ด้านนี้นะคะ1ด้านจากนั้นเนี่ยเราจะถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวนะคะโดยที่นุดีจะใช้เข็มกลัดพลาสติกนะคะกลัดไว้เพื่อที่เราจะรู้ว่าหลักตรงไหนคือหลักที่เราต้องถักเป็นหลักสุดท้ายนะคะเพื่อจะไม่เกิดการสับสนนะคะนี่นะคะนุดีก็จะให้ดูชิ้นงานที่นุดีถักได้นะคะเราจะถักรวบแค่1ด้านนะคะแบบนี้เมื่อเราถักมาเรื่อยๆเนี่ยชิ้นงานเราจะออกมาเล็กลงเล็กลงแบบนี้นะคะโดยที่นุดีจะมาหยุดอยู่ที่5หลักสุดท้ายนะคะเมื่อนุดีถักมาจนได้5หลักสุดท้ายแล้วตรงนี้นะคะนี่นะก็คือ5หลักสุดท้ายที่นุดีเหลืออยู่นุดีจะเพิ่มแถวเข้าไปนะคะอีก2แถวโดยที่นุดีจะไม่เก็บรวบหลักแล้วก็จะเหลือ5หลักสุดท้ายอีกทั้งหมด2แถวเพิ่มมานะคะจะรวมเป็นทั้งหมด3แถวที่มี5หลักนะคะThank you.
้นะคะตอนนี้นุดีก็ถักจบสำหรับชิ้นงานผ้าพันคอแล้วนะคะ1ห่วงโซ่ล็อกแล้วก็ตัดใหม่เป็นอันแค่นั้นนะคะปลายใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะเหลือยาวหรือว่าสั้นนิดนึงก็ได้นะคะถ้าใครใช้ผู้ที่เป็นสีเดียวกันก็ให้เหลือใหม่ไว้ยาวนิดนึงสำหรับการเชื่อมต่อกับผู้แต่ถ้าผู้อีกสีนึงเหมือนของนุดีจะตัดสั้นหน่อยเพราะนุดีจะใช้เป็นสีครีมนะคะในการต่อผู้จากนั้นเนี่ยมาด้านบนนะคะของผ้าพันคอที่เราเริ่มต้นชิ้นงานเลยนี่นะคะปลายใหม่ของนุดีนุดีก็จะใช้สีครีมนะคะมาต่อกันวิธีการต่อก็ต่อเหมือนเมื่อกี้ที่เราต่อด้านอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้นะคะเราจะถักด้วยสีครีมของเรานี้นะคะนะคะเมื่อเราต่อไหมเสร็จแล้วนะคะดึงไหมขึ้นมาถัก1ห่วงโซ่ซ้ำคอทอนะคะลงไป1หลักนะคะนี่นะคะคอทอก็ให้เราถักคอทอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวแค่นั้นนะคะตอนนี้นุดีก็ถักมาจนจบแถวนะคะหลักของเราก็จะเท่ากับแถวด้านล่างเพราะว่าจะไม่มีการลดหลักใดๆ1ห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานแล้วก็ตัดไหมเป็นอันเรียบร้อยนะคะอย่าลืมเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยสำหรับชิ้นงานที่สวยงามนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทำผู้สวยๆแบบนี้นะคะติดใส่ในปลายผ้าพันคอของเรานะคะวิธีทำผู้ก็ทำง่ายๆนะคะไม่ยากสำหรับเพื่อนๆนุดีก็เลยไม่ได้จะทำวิธีทำให้ดูนะคะใครที่ถักตามวันนี้นะคะก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างคำบรรยายของวิดีโอนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนุดีก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆกับนุดีนะคะ